วนั่นเป็นอุทาหรณ์2เรื่องที่ให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะทั้งเรื่องของเตาแก๊สไม่ควรอยู่ในห้องแอร์นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงอย่าไปเตะขวดนะโดยเฉพาะขวดน้ำอัดลมอาจจะเกิดการระเบิดได้นี่เป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องนึงเตือนไว้สำหรับผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กๆนะคะและบางทีคิดว่าไปธุระแป๊บเดียวเดี๋ยวให้น้องเนี่ยนั่งอยู่ในรถติดเครื่องเอาไว้คุณผู้ชมเกิดขึ้นอีกแล้วปรากฏว่ารถมันล็อกอัตโนมัติแล้วน้องตัวนิดเดียวคุณผู้ชมวัย2ขวบติดอยู่ในนั้นน่ะความที่เขาเด็กอะค่ะจะสื่อสารไม่ได้เอาลูกเปิดล็อกได้ไหมเอาลูกเปิดกระจกไม่ได้อะค่ะฉะนั้นแล้วก็ต้องเรียกทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดเกตตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยารถเก๋งคันนี้จอดอยู่ตรงใต้ต้นไม้ข้างโบสถ์นะคะแล้วก็ไปเจอน้องไดมอนอายุ2ขวบอยู่ในรถค่ะ อยู่ฝั่งคนขับอะค่ะคุณตาคือคุณตาวัฒนาร้องก็สื่อสารกับหลานอะโบกไม้โบกมือมันไม่ได้อะนะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาช่วยอ้าวเดี๋ยวดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยค่ะดันนี่ลูกดันอย่าไปกดแนงหนูกดฝีดันไม่ตาหน่อยเร็วมอนเนี่ยมอนกดฝีดำเนี่ยดูอย่างตาเนี่ยดูตาเร็วมอนนี่กดตรงนี้ลูกถ้ากดตรงนี้นะหนูออกมาได้เลยลูกเร็วแล้วเด็กจะได้ยินไหมเนี่ยไม่ได้ยินค่ะหรืออาจจะได้ยินแต่ด้วยความน้องเด็กอะค่ะน้องไม่เข้าใจคือสื่อสารก็เลยจะยากไม่เหมือนกับเวลาเราบอกผู้ใหญ่นะคะว่าเปิดตรงไหนกดตรงไหนเนี่ยค่ะแต่ผู้เป็นตาเนี่ยก็มองไม่ห่างเลยค่ะท้ายที่สุดแล้วทางเจ้าหน้าที่จากสมาคมอยุธยารวมใจหน่วยกู้ภัยอยุธยามาถึงค่ะแล้วต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนะคะเพื่อจะงัดรถอะค่ะแล้วก็เปิดกระจกมาอีกฝั่งนึงโอ้ยน้องปลอดภัยแล้วลูกเนี่ยคือรถบางรุ่นเนี่ยมันล็อกเองนะคุณสองใช่ค่ะปิดประตูปั๊บเนี่ยมันกรึบเลยล็อกอัตโนมัติเลยค่ะนี่แหละค่ะเป็นอุทาหรณ์อย่างนึงนะแต่โชคดีน้องปลอดภัยนะคะไม่เป็นอันตรายนะผู้ปกครองอย่าทิ้งเด็กเล็กไว้ในรถลำพังนะคะดูน้องเพลียๆแล้วเนาะแต่โชคดีนางก็ไม่ตื่นตระหนกอะไรนะคะใช่เด็กนะ